ษฎากรเกียรติธรรมชื่อเล่นชื่อปอนครับครอบครัวตอนนี้นะครับพ่อเสียแล้วครับตอนนี้แม่อยู่ร้อยเอ็ดครับมีพี่สาวคนนึงอยู่กับแม่ที่ร้อยเอ็ดครับแม่ก็ค้าขายครับอยู่ในตลาดทั่วไปค้าขายทั่วไปแล้วผมอยู่นี่คนเดียวครับตอนนี้อยู่วัดบึงครับอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับก็ช่วงประถมหลังจากพ่อเสียคือแม่ส่งสองคนไม่ไหวผมก็เลยต้องมาบวชเรียนที่วัดบึงแล้วก็ตั้งแต่ม.1ถึงม.3แล้วก็ไปรู้จักหลวงพ่อพระครูวินัยธรสุขสังฆ์ที่วาสโลครับหลวงพ่อก็เลยอุปการะครับส่งเรียนต่อที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยครับตั้งแต่ม.4จนจบม.6ครับแล้วก็ส่งเรียนต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาครับเพิ่งเข้าราชภัฏปี1ครับเรียนคณะมนุษยศาสตร์สาขานิติศาสตร์ครับเอกนิติศาสตร์ที่เป็นโรงเรียนก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากหลวงพ่อครับแล้วก็มาจากมูลนิธิเปรมนะครับปกติตอนเช้าก็กินที่หลวงพ่อบิณฑบาตครับแต่ส่วนช่วงเที่ยงก็ซื้อกินข้างนอกครับครับช่วงเย็นก็เหมือนกันครับหลวงพ่ออยากให้สอบตำรวจครับก็เลยคิดว่าจบแล้วก็น่าจะสอบตำรวจครับก็อยู่ที่นี่ครับถ้าเป็นวันปกติถ้าไม่มีเรียนก็อยู่วัดก็กวาดกุฏิบ้างครับถูกุฏิถ้าหลวงพ่อมีกิจนิมนต์ก็ขับรถพาหลวงพ่อไปกิจนิมนต์ครับก็ขอขอบคุณมูลนิธิเปรมจิรสุรานนท์จังหวัดนครราชสีมาและผู้ร่วมบริจาคทุกท่านครับที่มอบทุนและให้โอกาสผมได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือแล้วก็ผมจะนำทุนการศึกษาไปใช้เกิดประโยชน์ครับถ้ามีโอกาสผมจะตอบแทนคุณแผ่นดินครับ